ครับตั้งใจว่าจะเดินเทิดพระเกียรติให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านนะครับเนื่องในโอกาสที่ท่านทรงมีพระชนมายุ 88 พรรษาในปี 2558 ก็คือตั้งใจว่าจะเดินให้ไกลที่สุดให้ยาวที่สุดเพราะว่าผมคิดผมก็คือแค่ว่าถ้าเกิดจำนวน1 กิโลที่ผมเดินเนี่ยครับเท่ากับจำนวนหนึ่งปีก็คือผมเดินได้เท่าไหร่ก็คืออยากจะให้องค์ท่านมีพระชนมายุยิ่งยาวยิ่งกว่าจำนวนกิโลเมตรที่ผมเดินได้ครับผมก็คือตอนนี้ก็ได้ประมาณ2,000 กว่า 2,300 2,400 กิโลอะไรอย่างนี้นะครับช่วงนี้กำลังจะเข้าที่เจอกับพี่ตอนนี้ก็อยู่แถวชัยโยครับอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองแล้วก็จะมุ่งหน้าไปที่เดี๋ยวเข้าไปที่น่าจะเป็นที่เมืองอ่างทองครับแล้วก็น่าจะตรงไปทางสุพรรณบุรีต่อครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะมีปกติเวลาไปที่ทุกเมืองก็จะมีกิจกรรมให้แบบว่าเหมือนกับส่วนร่วมกับประชาชนที่ทําร่วมกันก็คือผมจะตั้งเป็นเหมือนกับโต๊ะ ให้กับประชาชนทั่วไปลงนามถวายพระพรอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือแล้วผมก็จะเก็บรวบรวมข้อความนั้นนะครับไปเหมือนกับว่าที่ตั้งใจไว้คือจะไปทำนิทรรศการเสนอไม่ใช่เสนอคือถวายท่านเมื่อคราวที่ผมตั้งใจว่าจะกลับกรุงเทพครับตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงที่ผ่านภาคกลางแล้วก็น่าจะลงไปทางภาคใต้แล้วก็ค่อยกลับกรุงเทพครับตั้งใจไว้ว่าน่าจะถึงกรุงเทพประมาณช่วงไม่ต้นก็กลางกลางเมษาครับแต่นั้นนะ